สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมอัปเดตตารางคะแนนทุกลีกไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลกันโชซีรีอาของอิตาลีเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป1คู่โตริโน่เปิดบ้านเสมอกับเคลโมเนเซ่ไป2ประตูต่อ2ส่งผลให้ตารางคะแนนกันโชซีรีอาอิตาลีณตอนนี้อันดับ1ก็ยังคงเป็นนาโปลีแข่งไป23นัดมี62คะแนนตามมาห่างๆที่อินเตอร์มิลานแข่งไป23นัดมี47คะแนนอันดับ3โรม่าแข่งไป23นัดมี44คะแนนอันดับ4เป็น AC มิลานแข่งไป23นัดมี44คะแนนส่วนโตริโน่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9โดยแข่งไป23นัดมี31คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เฮลาสเวโรนาแข่งไป23นัดมี17คะแนนอันดับที่19ซามโดเรียแข่งไป23นัดมี11คะแนนและอันดับที่20เกรโมเนเซ่ที่เมื่อคืนเก็บเพิ่มได้1คะแนนก็ยังคงจมอยู่บ้วยของตารางโดยแข่งไป23นัดมี9คะแนนมาต่อกันที่ฟุตบอลลาลิกาลีกของสเปนเมื่อคืนก็มีลงเตะ กันไป1คู่ผลปรากฏว่าเกตาเฟ่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะบาเลนเซียไป1ประตูต่อ0มาดูตารางคะแนนครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นบาร์เซโลนาโดยแข่งไป22นัดมี59คะแนนตามมาด้วยอันดับ2เรอัลมาดริดแข่งไป22นัดมี51คะแนนเรอัลโซซิดาดอยู่อันดับที่3แข่งไป22นัดมี43คะแนนอันดับ4เป็นแอตเลติโกมาดริดแข่งไป22นัดมี41คะแนนมาดูครึ่งล่างของตารางกันบ้างครับเกตาเฟ่กระโดดขึ้นมาจากอันดับที่19ขึ้นมาอยู่อันดับที่16โดยแข่งไป22นัดมี22คะแนนส่วนบาเลนเซียตกไปอยู่อันดับที่19โดยแข่งไป22นัดมี20คะแนนส่วนอันดับที่20เป็นเอลเช่แข่งไป22นัดมีเพียง9คะแนนปิดท้ายกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเมื่อคืนก็มีลงเตะกันอีก1คู่ก็เป็นวัตฟอร์ดครับที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไป3ประตูต่อ2ทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ครับวัตฟอร์ดกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่5โดยแข่งไป33นัดมี50คะแนนส่วนเวสต์บรอมวิชก็ยังอยู่อันดับที่10แข่งไป32นัดมี45คะแนนจ่าฝูงก็ยังคงเป็นเบอร์ลี่ครับแข่งไป32นัดมี72คะแนนอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งไป32นัดมี61คะแนนลิเดอร์สโบอยู่อันดับที่3แข่งไป33นัดมี57คะแนนมาดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายกันบ้างครับอันดับที่22 Huddersfield Town อันดับที่23 Blackpool และอันดับที่24 Wigan โดยทั้ง3ทีมแข่ง32นัดมี31คะแนนเท่ากันและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ